ดท้ายของสุขภาพดีวิถีไทยจีนค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับช่องทางในการติดตามรับชมนะคะสำหรับจาน PHI Big 4กดไปที่หมายเลข123ค่ะจาน GMMZ หมายเลข58รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและรับชมผ่านทางแอปของ PHI AIS Play True ID แล้วก็ Lux TV ด้วยค่ะรับชมรายการย้อนหลังผ่านทาง YouTube ดูรายการสดได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะผ่านทาง Facebook Live เข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ไทย CCTV ค่ะและช่วงนี้ค่ะเช่นเคยนะคะเบรกสุดท้ายของเราค่ะเปิดสายสดให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆนะคะที่021026116ค่ะและระหว่างรอสายของคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามที่แฟนๆรายการได้ฝากไว้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะไทย CCTV ค่ะคำถามแรกถามว่าเป็นตะคริวที่นอกเวลากลางคืนเป็นประจำทำอย่างไรดีคะคุณหมอนี่นะคะเวลากลางคืนที่เราได้พูดไปแล้วว่ามีความเย็นมากระทบนะคะจากกลางวันเนี่ยอาจจะไม่เป็นแล้วไปรู้สึกเป็นอีกทีตอนกลางคืนตอนที่นอนอยู่ก็ได้นะคะคือจริงๆแล้วคนที่เป็นตะคริวกลางคืนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เลยคือ1ไม่ค่อยได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหมายถึงว่าทั้งวันออกกําลังกายคือทั้งวันคุณใช้กล้ามเนื้อมาเยอะแล้วก็หนักเหรอคะมันเลยมาเป็นกลางคืนหรือว่ายังไงคะคืออันนั้นอาจจะใช่สาเหตุนึงก็คือการใช้กล้ามเนื้อเขาเยอะๆอีกอันนึงก็คือว่าที่ค่อนข้างเจอเคสที่เป็นกรณีคนไข้ที่มีอาการแบบนี้โดยส่วนใหญ่เลยคือไม่ค่อยออกกำลังกายไม่ได้ยืดเส้นไม่ได้ผ่อนคลายไม่ได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายการไหลเวียนของเลือดเลยไม่ดีแล้วพอไปตกช่วงภาวะกลางคืนเป็นภาวะหยินเป็นภาวะมีความเย็นเข้ามาแทรกแล้วนอนอยู่นิ่งๆเฉยๆบนเตียงไม่ได้มีการขยับเขยื้อนอะไรถ้าเราไม่ได้มีการขยับเขยื้อนร่างกายการไหลเวียนของเลือดย่อมต้องไม่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้แก้ได้โดยการที่ออกกำลังกายค่ะนะออกกำลังกายอันนี้ช่วยได้หรืออีกสาเหตุหนึ่งที่มักจะเกิดกับคนกลุ่มนี้ก็คือเลือดพร่องค่ะเลือดน้อยเลือดพร่องเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาช่วงเจอภาวะอากาศเย็นหรือภาวะกลางคืนที่นอนนิ่งๆเนี่ยเลยส่งผลทำให้เลือดเนี่ยไปหล่อเลี้ยงได้ไม่เพียงพออันนี้ก็ออกกำลังกายช่วยได้ออกกำลังแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปแล้วค่ะนอนอยู่แล้วเป็นตะคริวไปแล้วอย่างนี้มีวิธีช่วยไหมคะก็ใช้วิธีการยืดเขาแล้วก็บีบนวดเบาๆใช่ค่ะแล้วก็ไม่ควรจะนวดแหนะไม่ควรจะนวดแรงลองสังเกตคนนวดลักษณะไหนคะหมอแค่บีบนวดครึ่งเบาๆเองอย่าไปกดแรงเพราะว่ายิ่งเมื่อไหร่กดปุ๊บกล้ามเนื้อก็จะยิ่งเกร็งต้านใช่ค่ะบางท่านนี่เค้นแรงๆจะให้หายเร็วถ้ายิ่งเค้นแรงปุ๊บกล้ามเนื้อยิ่งเกร็งต้านอาการตะคริวก็ไม่ได้หายอย่างรวดเร็วหมายถึงคลึงเบาๆผิวนวดคลึงเบาๆใช่ค่ะใช่ผ่อนคลายใช่ให้ผ่อนคลายให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายค่ะแล้วก็เราเอาถุงพวกประคบร้อนประคบอุ่นเอามาช่วยอย่างนี้ได้ใช่ไหมเอามาช่วยได้ค่ะแล้วก็แนะนำเลยว่าให้ใส่เขาเลยนะใส่กางเกงขายาวเพิ่มความอบอุ่นในร่างกายใช่ไหมคะบางทีมือเย็นเท้าเย็นเนี่ยอาจจะเป็นได้ง่ายนะคะใช่เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามา1สายแล้วค่ะทักทายคุณวิเชียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะปวดหัวฉันเป็นโรคเลือดในสมองตีบค่ะปวดหัวมาจากภาวะเส้นเลือดในสมองตีบเหรอคะค่ะไปหาหมอจะปวดจากเมื่อไหร่นะคะอ๋อคือปัจจุบันมีโรคประจำตัวอะไรคะมีความดันแล้วก็ไขมันตามเส้นเลือดในสมองค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อบ่าเนี่ยมีอาการปวดกล้ามเนื้อบ่าเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมาจากพฤติกรรมการทำงานค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งคือหนึ่งมีมาจากพฤติกรรมของโรคมีเรื่องของภาวะหลอดเลือดถูกไหมคะเพราะว่าเรื่องของหลอดเลือดตีบมันเลยทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพออยู่แล้วแล้วถ้าเกิดพฤติกรรมการทำงานที่กล้ามเนื้อบ่าตึงอย่างเช่นอยู่ท่าเดียวนานๆมีภาวะความเครียดยิ่งทำให้กล้ามเนื้อบ่ายิ่งตึงมากขึ้นยิ่งส่งผลทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่ดีอาการปวดหัวก็จะยิ่งเป็นมากขึ้นตรงนี้ค่อนข้างต้องระวังต้องดูแลตัวเองให้อย่างดีเลยความคอยหมั่นเช็คความดันด้วยนะคะเพราะว่าความดันเนี่ยก็ส่งผลทำให้เราปวดหัวอาจจะปวดหัวตั้งแต่บริเวณท้ายทอยขึ้นมาตรงบริเวณกกหูหรือข้างหลังได้เลยนั้นต้องคอยตรวจวัดความดันของตัวเองให้ดีแล้วก็พยายามอย่าเครียดมากเพราะยิ่งเครียดความดันยิ่งสูงขึ้นค่ะตอนนี้คุณวิเชียรมีอาการอะไรบ้างนะคะที่เป็นอยู่ตอนนี้เลยตอนนี้ปวดหัวปวดไหล่ปวดหัวทุกข้อ
ปวดหัวร้าวลามไปเยอะเหมือนกันอาการปวดบ่าปวดไหล่เนี่ยน่าจะมาจากพฤติกรรมของการทำงานหรืออาการจากการที่เรานอนหลับไม่เพียงพอร่างกายพักผ่อนไม่ดีอาการปวดก็เป็นได้นะคะความเครียดก็ส่งผลทำให้กล้ามเนื้อตึงได้แต่สิ่งที่หมอเป็นห่วงสำหรับของคุณวิเชียนเนี่ยค่ะสิ่งที่หมอเป็นห่วงก็คืออาการปวดหัวรุนแรงซึ่งหมอเป็นห่วงในเรื่องของความดันภาวะความดันที่สูงมากเกินควรจะตรวจด้วยนะคะค่ะต้องคอยสังเกตระวังตัวเองให้ดีเพราะว่ามีในเรื่องของภาวะหลอดเลือดตีบอยู่แล้วด้วยแล้วมีภาวะเรื่องของไขมันในเลือดอีกต่างหากตอนนี้ต้องระวังเรื่องลดปริมาณเติมไขมันนะคะแล้วก็คอยหมั่นตรวจวัดเช็คความดันแล้วก็ต้องลดความตึงเครียดเลยแล้ววิดาแก้ในเรื่องของปลายเหตุที่เป็นตอนนี้พอจะมีวิธีไหนที่ช่วยบรรเทาผ่อนคลายลงได้ไหมคะเพราะว่าเชื่อว่าอาการปวดแบบนี้มันทรมานนะคะถ้าเป็นอาการปวดแบบนี้ฝังเข็มร่วมได้ฝังเข็มเพื่อคือหนึ่งเพื่อให้เลือดเขาไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะสองถ้าจะเป็นการนวดก็ขอให้เป็นลักษณะของการนวดประคบเอาความร้อนนั่นแหละคือขนาดประคบร้อนเอาความร้อนถ้ารู้สึกว่าปวดตึงบ่ามากก็เอาความร้อนเนี่ยประคบร้อนประคบเพื่อให้กล้ามเนื้อไข่ตัวค่ะอาบน้ำอุ่นช่วยได้ไหมคะถ้าจะเป็นน้ำอุ่นเนี่ยแนะนำให้เอาฝักบัวน้ำอุ่นสลับเย็นเพื่อให้กล้ามเนื้อได้มีการยืดหยุ่นไข่ตัวอันนี้ก็ช่วยได้ค่ะแล้วก็ยืดพร้อมกันใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้ค่ะคุณวิเชียนลองเอาคำแนะนำที่คุณหมอไปปรับใช้ดูนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นอาการนะคะที่คุณวิเชียนได้เล่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยลองสังเกตตัวเองดีๆด้วยในเรื่องของความดันที่คุณหมอได้เตือนไปนะคะเพราะว่าถ้าเป็นขึ้นมาแล้วมันอันตรายจริงๆนะคะอันตรายเพราะว่าอาการค่อนข้างชัดเจนว่ามีอาการปวดหัวค่ะไปดูคำถามกันต่อเลยนะคะในแฟนเพจ Facebook ไทย CCTV ของเราค่ะถามว่ากินน้ำเกลือแร่สามารถป้องกันการเป็นตะคริวได้หรือเปล่าคะเกี่ยวกันไหมคะคุณหมอก็สาเหตุหนึ่งของคนที่เป็นตะคริวมาจากการที่ขาดเกลือแร่ที่หมอบอกไปขาดน้ำเขาเรียกว่าปริมาณน้ำในร่างกายลดลงหมายถึงว่าเวลาเราออกกำลังกายเยอะๆแล้วเราเหนื่อยใช่ไหมคะใช่เสียเหงื่อเรามักจะเคยได้ยินว่าเมื่อไหร่ที่เสียเหงื่อให้ทานเกลือแร่ใช่ค่ะเพื่อป้องกันเรื่องของตะคริวเพราะฉะนั้นช่วยได้ช่วยได้แต่ควรจะรับประทานกรณีที่เราเสียเหงื่อจริงๆขาดน้ำใช่ค่ะอาจจะไม่ต้องถึงกับเกลือแร่ถ้าเรายังไม่ถึงน้ำเปล่าก็ได้น้ำเปล่าธรรมดาค่ะจิบน้ำคือไม่ให้ร่างกายขาดน้ำแล้วก็ทานผักใบเขียวมากๆแต่ว่าเกลือแร่เนี่ยอาจจะใช้ในช่วงที่เรารู้สึกว่าเสียเหงื่อมากๆออกกำลังกายเล่นกีฬากลางแจ้งหรือเข้าฟิตเนสเข้าซาวน่าตรงนั้นอาจจะต้องทานค่ะแต่จริงๆแล้วน้ำเปล่าก็สำคัญที่สุดนะคะคำถามต่อไปค่ะฝังเข็มสามารถรักษาอาการเป็นตะคริวได้หรือไม่คะแล้วหายขาดหรือเปล่าอาการเป็นตะคริวเนี่ยถ้ามาจากเพียงแค่ว่าเลือดไหลเวียนไม่ดีนะคะฝังได้ใช่ไหมคะแบบนี้ฝังได้ออกกำลังกายก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะแต่ถามว่าการจะหายขาดหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่ามีอาการภาวะอื่นสืบเนื่องมาด้วยหรือเปล่าหมายถึงแทรกซ้อนอย่างเช่นใช่ค่ะภาวะอื่นร่วมด้วยอาการโรคของอื่นๆร่วมด้วยกับอาการเป็นตะคริวอย่างเช่นที่บอกว่าถ้ามีเรื่องของภาวะหัวใจภาวะในเรื่องของระบบหลอดเลือดตัวนี้ก็ต้องไปรักษาที่ต้นเหตุร่วมด้วยส่วนอาการจะหายหรือไม่หายขึ้นอยู่กับว่าพฤติกรรมเราด้วยไหมคะพฤติกรรมเราด้วยขึ้นอยู่กับต้นเหตุที่เราเป็นถ้าเรารักษาต้นเหตุได้ระบบกล้ามเนื้อหัวใจดีระบบหลอดเลือดดีมันก็จะไม่กลับมาเป็นอีกคือบางท่านเนี่ยบางทีรักษาหายแล้วนะแต่ว่ากลับไปทำพฤติกรรมอะไรเดิมๆที่เราเคยเป็นทีนี้หายจริงๆแล้วแหละแต่มันกลับมาใหม่นะคะนี่ก็คือที่เราบอกว่ามันไม่หายขาดเพราะพฤติกรรมของเรานั่นเองใช่ค่ะใช่ตอนนี้ก็มีสายของคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาอีกหนึ่งสายแล้วค่ะสวัสดีคุณสมบัติค่ะแต่มันกลับมาใหม่นะคะสายอาจจะไม่รู้คุณสมบัติค่ะสวัสดีค่ะคุณสมบัติรบกวนปิดเสียงโทรทัศน์หน่อยค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันจะดีเลย์นะคะปิดแล้วนะคะค่ะเชิญได้เลยค่ะอย่าถามว่าอย่างที่ผมมีอาการเหมือนที่คุณหมอว่าแล้วก็เป็นเส้นเลือดตีบนะอยากจะได้ถามหมอว่าสูตรกุสาจีนกับน้ำขิงต้มแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูดำสีดำเนี่ยจะช่วยได้มากแค่ไหนครับเพราะตอนนี้กำลังกินประจำอยู่แต่เคยตรวจเลือดเมื่อวันพฤหัสใกล้ๆวันที่14นะฮะคือราคาก็บุกทุกอย่างปกติแต่นี่อยากเรียนถามว่าใช้ได้ไหมครับอยากกินสูตรนี้ของคุณหมอหน่อยนะค่ะ
คือยาตําเค้าเรียกนะอาหารเป็นยาสูตรเนี้ยใช้ได้เลยในเรื่องของภาวะลดภาวะในเรื่องของไขมันหลอดเลือดโดยเฉพาะในเรื่องของภาวะหลอดเลือดหัวใจใช้ได้เลยค่ะมีในเรื่องของพุทราจีนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค่ะยินดีค่ะก็เป็นใช้ได้เลยคุณหมอเพราะว่าเขาทราบอยู่แล้วนะคะทราบอยู่แล้วทีนี้ให้คุณหมอย้ำอีกครั้งผลก็ยืนยันมาว่าผลดีด้วยค่ะแค่คุณสมบัติอยากจะโทรเข้ามาหมายถึงว่าให้คุณหมอคอนเฟิร์มอีกครั้งว่าใช้ได้หรือเปล่าทีนี้ให้หมอย้ำดีกว่าว่าสูตรที่ว่าเนี่ยใส่อะไรไปบ้างเผื่อคุณผู้ชมท่านอื่นฟังอยู่จะได้เอาไปใช้ได้ด้วยนะคะค่ะคือจะมีพุทราจีนนะคะแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูดำแล้วก็จะมีขิงแก่เอา3อย่างเนี่ยเอาไปต้มปริมาณเท่าไหร่ยังไงถ้าโดยประมาณนะคะเราอาจจะใส่พุทราจีนสัก20ผลพุทราจีนแห้งสีแดงเวลาไปซื้อที่ตลาดเนี่ยให้เลือกค่อนข้างแดงสดอย่าไปเอาแดงค้ำๆในตลาดมีขายเหรอคะหรือว่าต้องไปซื้อในร้านยาจีนในตลาดสดก็มีขายพุทราจีนแห้งพุทราจีนแห้งพุทราแดงเหรอคะพุทราจีนสีแดงแล้วก็แห้งค่ะเพราะว่าถ้ามาบ้านเราอาจจะไม่ได้ซื้อสดก็ได้ตลอดแห้งก็จะแนะนำให้ทานเป็นแห้งแล้วก็จะได้สรรพคุณออกมาทางยาได้ค่อนข้างมากเวลาเอาไปต้มเนี่ยบีสัก20ผลนะคะฉีกพุทราจีนให้มันแตกให้มันแตกตัวเพื่อจะได้สารสำคัญออกมามากแล้วก็เอาเห็ดหูหนูดำแห้งน่าจะแห้งหรือจะสดก็ได้ประมาณสัก20กรัมนะคะแล้วก็ขิงแก่สัก1ขีดขิงแก่ก็หั่นเป็นแว่นส่วนเห็ดหูหนูดำก็เอาไปแช่น้ำก่อนแล้วก็เอา3อย่างเนี่ยเอาไปต้มเอาไปต้มใส่น้ำสักจริงๆสูตรนี้อาจจะน้ำสักประมาณ1ถ้วย1ถ้วยน้ำซุปใหญ่ๆหน่อยอันนี้ทาน1วันแล้วเวลาต้มเนี่ยน้ำทั้งหมดให้มันลดเคี่ยวลงมาเหลือกี่ส่วนคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราต้มจนกว่าน้ำจะเดือดพอน้ำเดือดปุ๊บแล้วเคี่ยวต่ออีกประมาณสัก15นาทีค่ะทีนี้ก็จะได้น้ำที่บอกมาใช่ค่ะจะสังเกตว่าความเข้มข้นที่เราจะได้ตัวยาคือมันจะมีสีน้ำที่ออกมาค่ะจากพุทราจีนด้วยจากเห็ดหูหนูแล้วก็ขิงสีมันจะรวมกันทีนี้เนี่ยวิธีเก็บนะคะเราต้องเป็นจำเป็นไหมต้องต้มทุกวันแล้วก็ดื่มสดทุกวันหรือว่าเราเก็บใส่ตู้เย็นแล้วก็ดื่มหลายๆวันได้เราต้มในปริมาณที่เยอะก็ได้แล้วก็เพิ่มอัตราส่วนขึ้นไปแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นค่ะสักอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยได้มั้ยคะใช่ค่ะแต่ก็อย่านานเกินไปนะคะเดี๋ยวสารสำคัญจะหายไปหมดใช่ค่ะแล้วก็พอเวลาจะรับประทานก็เอามาอุ่นเอามาอุ่นร้อนควรจะอุ่นทานร้อนๆค่ะสูตรนี้ช่วยอะไรบ้างคะคุณหมอย้ำอีกครั้งนึงช่วยในเรื่องของภาวะหลอดเลือดภาวะหลอดเลือดหัวใจช่วยลดไขมันภาวะหลอดเลือดหัวใจสำคัญมากอันนี้นะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันที่สูงเกินค่ามาตรฐานเวลาไปตรวจนะคะอันนี้ช่วยได้ช่วยได้ค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายยี่ห้อที่ทำในรูปแบบของการสกัด มีหลายยี่ห้อค่ะลองไปหาดูทำเป็นเม็ดทำเป็นสกัดสกัดแล้วก็ใส่แคปซูลเรียบร้อยแต่ถ้าง่ายๆใครอยู่บ้านแล้วมีเวลาก็ลองต้มแบบนี้ก็อร่อยดีเหมือนกันทำเหมือนเป็นน้ำซุปทานเลยทานร้อนๆเป็นเครื่องเคียงทานได้เลยดื่มแทนน้ำเปล่าในแต่ละวันก็ได้แต่ที่สำคัญต้องดื่มน้ำเปล่าไปด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยจีนแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะมอบของขวัญเพื่อสุขภาพมอบดิ่มจือมินค่ะและขอขอบคุณไตรลาจีน่าผลลัพธ์ที่คุณสัมผัสได้สอบถามเพิ่มเติมที่1577ค่ะและทางนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับช่องทางในการติดตามรับชมนะคะจาน PSI Big 4กดไปที่หมายเลข123ค่ะจาน GMMZ หมายเลข58รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและรับชมผ่านทางแอปของ PSI AAS Play True ID แล้วก็ Lux TV ค่ะดูรายการย้อนหลังผ่านทาง YouTube ดูรายการสดผ่านทาง Facebook Live เข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ไทย CCTV ค่ะและสามารถโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะที่021026116ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอลีมากๆเลยค่ะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ